สำหรับกุญแจรุ่นนี้นะครับคุณผู้ชมก็จับให้มา2ดอกแบบนี้นะก็เป็นกุญแจที่มีหุ้มพลาสติกนะครับอันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นกุญแจเป็นเหล็กเลยอ่ะนะครับคือจะไม่ได้มีหุ้มมานะครับก็ปัจจุบันนี้จะได้2ดอกนะครับในรุ่นตัวนี้นะฮะจะยังไม่เป็นกุญแจรีโมทนะครับกราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับวันนี้นะคุณผู้ชมผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูรถนะฮะรุ่นหนึ่งในเกรดเริ่มต้นซึ่งต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้นะรุ่นนี้มีสีเทาแลมโบแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูกันว่าพอมาเป็นสีเทาแลมโบเนี่ยมันจะสวยไหมนะฮะก็คันนี้นะครับถ้าเป็นสีขาวอยู่ 716,000 บาทนะแต่ถ้าเป็นสีบรอนเงินหรือเทานะครับก็จะเพิ่มเข้าไปอีก 7,000 ก็จะเป็น 723,000 นะครับปี2023นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเดี๋ยวเซลต้นพาไปดูแล้วก็อีกอย่างนึงฝากเลยนะครับถ้าใครอยากทักเพจมาสอบถามข้อมูลรถนะครับให้พิมพ์เลยว่าเซลต้นอิลสุโคราชแต่จะต้องดูอันที่เป็นรูปโปรไฟล์เสื้อสีเทานะครับนะก็จะเป็นเพจที่ผมใช้งานอยู่ปัจจุบันจะได้ตอบแชทพูดคุยกันได้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมนี่ครับการวันนี้ก็เตรียมรถไว้ให้ดูแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่สีเทาใหม่นะครับเทาโอเพกนะครับหรือเทาที่แลมโบที่เราเรียกกันนะฮะเป็นไงครับพอมาอยู่ใน4ประตูนะก็ต้องบอกว่าตามคำเรียกร้องเหมือนกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ช่วงก่อนหน้านี้มันจะมีตัว2022จะมีรถแคปที่ทำสีนี้มานะฮะแต่พอ4ประตูไม่มีหลายๆท่านก็บอกโอ้โหทำไมไม่มีใน4ประตูบ้างอยากได้นะวันนี้มาแล้วนะมาซื้อกันด้วย นะครับคุณผู้ชมก็อันนี้นะกระจังหน้านะครับด้านบนเป็นสีดำด้านล่างเป็นสีเทานะแล้วก็ไฟหน้านะครับเป็นมัลติรีเฟคเตอร์หรือหลอดฮาโลเจนนะครับผมแล้วก็นี่นะครับช่องรองรับการติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมนะครับในด้านหน้าผมคิดว่านะพอมาเจอกับสีเทาแบบนี้ก็ถือว่ามาในสไตล์ดุดันนะนะครับก็ถือว่าโทนสีมาได้ดีนะครับส่วนตัวล้อแน่นอนครับในรุ่นเกรดตัว S ตัวนี้นะครับตัวล้อเนี่ยยังเป็นล้อกระทะอยู่นะครับยังไม่ได้เป็นล้อแม็กเพราะว่าล้อแม็กเนี่ยจะเริ่มจากตัว LDA นะครับล้อแม็กจะเป็นตัว LDA แล้วก็ตัว Zนะครับส่วนยางนะคะถ้าใครซื้อไปอย่างไม่เปลี่ยนก็ให้รู้ไว้เลยนะว่าท่านจะได้ยาง215/70ขอบ15เป็นยางบริสโตนนะครับ R611 นะครับซีรีส์ยางเขานะแล้วก็นี่ครับโช๊คอัพนะครับต่างๆนะครับนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้เลยระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสเบรกมีตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกเพิ่มแรงดันน้ำมันเบรกให้เรียบร้อยทั้งหมดนะครับในส่วนของด้านข้างตัวรถเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะเห็นตรงแก้มนะฮะอันนี้จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะครับฉะนั้นของอิลสุนะผมแนะนำคุณผู้ชมนี้เลยว่าถ้ารุ่นไหนที่มีไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับตรงกระจกมองข้างจะไม่มีนะครับแต่ถ้ามีที่กระจกมองข้างตรงแก้มแบบนี้จะไม่มีนะครับโลโก้แคปโฟสีเทานะฮะมีมาให้นะครับแบบนี้แล้วก็นี่ครับที่ปัดน้ำฝนตัวฉีดน้ำของรุ่นนี้จะซ่อนอยู่ด้านในแผงตรงนี้นะครับนะจะยังไม่ได้อยู่บนก้านปัดนะครับมือเปิดประตูเป็นสีดำนะครับตัวไขสำหรับล็อกหรือปลดล็อกประตูจะมีให้ทั้ง2ฝั่งเลยทั้งฝั่งคนนั่งและฝั่งคนขับนะฮะส่วนล้อหลังก็ขนาดเดียวกับล้อหน้านะครับรุ่นนี้นะฮะคุณผู้ชมกระจกไล่ฝ้ายังไม่มีนะครับแต่มีไฟเบรกดวงที่3มาข้างบนด้านบนกระจกมองหลังให้นะครับส่วนด้านท้ายนะครับในเรื่องของไฟเบรกนะฮะรุ่นนี้จะยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่หรือโคมธรรมดานะครับยังไม่ใช่ LED นะฮะ LED จะเริ่มให้ตั้งแต่ตัว LDA นะครับแล้วก็นี่เลยนะครับมือเปิดฝาท้ายที่หลายๆคนสงสัยนะฮะว่าเฮ้ยตัวนี้ให้มามันคืออะไรครับเนี่ยนะจริงๆเขาก็ทำรูผมคิดว่าทำมารองรับในอนาคตนะทำมารองในอนาคตเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มีอะไรเลยนะครับไม่ได้เป็นรูกุญแจด้วยนะครับไม่มีกุญแจให้เสียบนะแต่รุ่นนี้ครับนี่มีกล้องมองหลังมาให้นะครับเอาใจคนที่ชอบแบบว่าถอยหลังสะดวกนะครับผู้หญิงที่แบบขับรถแล้วแบบรู้สึกว่าเออใช้กล้องแล้วมั่นใจกว่ามีมาให้แล้วนะครับส่วนช่วงล่างนะครับในเรื่องของแหนบเนี่ยรุ่นนี้นะครับเห็นไหมต่อให้เราซื้อในตัว S แต่ถ้าท่านซื้อ4ประตูนะแหนบจะได้3แผ่นเห็นไหมครับแหนบจะมีขนาดยาวและใหญ่กว่าปกตินะครับเพื่อให้ความนุ่มนวลแล้วก็บรรทุกได้ดีในระดับหนึ่งด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะนี่ยางอะไหล่ก็เป็นขอบ15นะเป็นล้อกระทะเหมือนกันนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูที่ด้านในกัน
ในส่วนของด้านในนะครับต้องบอกว่าถ้ามองถึงเรื่องการใช้งานในเรื่องของการนั่งนะครับจริงๆไม่ได้แพ้ตัวท็อปไม่ได้แพ้ตัวยกสูงเลยนะครับเพราะว่าขนาดความกว้างภายในเขาไม่ได้ต่างกันนะครับตัวเบาะนี่เป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้านะครับเดินได้เห็นไหมสีขาวมาให้เรียบร้อยนะครับนี่มีจุดยึดนะครับในส่วนของไอโซฟิกก็คือเอาไว้สำหรับเด็กน้อยนะที่มีคาซีทนะครับมาติดตั้งเพิ่มเติมได้นะครับเบาะพับลงได้นะสำหรับรุ่นนี้นะครับเห็นไหมอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะครับถอดล้อยางอะไหล่นะครับอุปกรณ์เซอร์วิสเบื้องต้นมีมาให้นะครับนี่แล้วก็มาดูที่ด้านหน้านะครับต้องบอกว่าสำหรับหน้าจอคันนี้นะครับเขาได้เปลี่ยนไปแล้วตามกล้องมองหลังที่เขาให้มานะครับมาดูอันนี้ก่อนละกันนะกระจกไฟฟ้านะครับกดลงฝั่งคนขับออโต้นะครับแต่ถ้างัดขึ้นยังไม่ออโต้นะมีตัวล็อกปลดล็อกประตูนะครับล็อกกระจกปรับกระจกมองข้างไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็นี่ฮะเมื่อเข้ามาด้านในนะเกียร์นะครับสำหรับรถรุ่นนี้ที่เซลต้นมารีวิวเนี่ยในราคาตัวนี้ท่านจะเลือกได้เกียร์ธรรมดานะครับจะยังไม่มีเกียร์ออโต้ให้นะครับหน้าจอนะครับพร้อมกล้องถอยนะครับซึ่งหน้าจอตัวนี้นะคุณผู้ชมฟังก์ชันเดียวกับรถตัวท็อปเลยนะฟังก์ชันเดียวกับพวกเกรดตัว M เลยนะครับแต่เพียงแค่ว่าเขาเล็กกว่าเฉยๆเขาแสดงผลเนี่ยตรงนี้อยู่ที่7นิ้วนะครับยังไม่ถึง9นิ้วเหมือนพวกเกรดตัว M แต่ฟังก์ชันการให้นาโหไม่น้อยหน้านะครับใช้ได้เหมือนกันนะครับแอร์เป็นปุ่มหมุนหมดเลยนะครับใช้งานได้ใช้งานสะดวกนะครับแล้วก็พวงมาลัยดึงเข้าดึงออกยกขึ้นยกลงได้นะครับมีไฟฉุกเฉินให้นะครับแล้วก็นี่นะครับที่บังแดดมีให้2ฝั่งซ้ายขวากล่องใส่แว่นตามีมาให้ไฟส่องแผนที่มีมาเรียบร้อยหมดนะครับนี่มีมาทั้งหมดนะครับเก๊ะใส่ของนะครับมีมาแล้วก็นู่นช่องต่างๆตรงนี้ก็มีมาเรียบร้อยหมดนะครับที่วางแก้วน้ำตรงหน้าแอร์เอาไว้ทำความเย็นเครื่องดื่มนะครับเบื้องต้นก็มีมาให้นะฮะแผงประตูวางขวดน้ำขวดลิตรได้นะครับนี่ความน่าใช้งานในตัวของ2022นะครับที่ต้องบอกว่าราคานะครับแพงกว่าตัวเอ้ยโทษที2023ที่ราคาแพงกว่า2022 20,000 บาทนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับคุณผู้ชมส่วนเรื่องการตกแต่งเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นกันเรื่อยๆแล้วส่วนคันนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาไปเปลี่ยนแบ่งแต่งจัดทรงเหมือนกันก็ตามดูในคลิปต่อๆไปว่ามันจะออกมาสวยขนาดไหนโดนใจคุณผู้ชมได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับสีใหม่ในตัว S นะครับไม่ว่าจะเป็นแคปหรือ4ประตูนะโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าละกันสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ